ฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดียุบก้าวไกลลุ้นจะนัดไต่สวนต่อหรือนัดวันชี้ชะตาการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 10:36 น.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วประชุมคดีสำคัญลุ้นไต่สวนปมยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่พร้อมทั้งรับไม่รับตีความ MOU 2544ไทยกัมพูชาขัดรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมโดยมีวาระการพิจารณาคดีที่สำคัญ3คดีคือคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.และห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยคดีนี้เป็นการพิจารณาหลังจากเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้และแจ้งให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลและเลขาธิการกกต.เสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามประเด็นที่ศาลกำหนดกลับมายังศาลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดีรวมถึงกำหนดให้คู่กรณีเข้าตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคม2567ดังนั้นการพิจารณาในวันนี้จึงต้องลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีนี้อย่างไรต่อไปข้อเท็จจริงที่ได้เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือยังจะเปิดไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลร้องขอหรือไม่นอกจากนี้ยังพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายไพบูลย์ นิติตะวันใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และการที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนำ MOU 2544มาใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการแบ่งเขตอธิปไตยของไทยทางทะเลอ่าวไทยและแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติทางทะเลของไทยให้แก่กัมพูชาเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3หมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา25และมาตรา43 2หรือไม่ส่วนคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4และ5
หรือไม่จากเหตุนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและได้กำหนดที่จะพิจารณาคดีนี้ต่อในวันที่10กรกฎาคมนี้มอนเตนล่าชูสปิริตแข้งตุรกีหลังลิ้ว8ทีมยูโรรังนิกโอดออสเตรียขาดโชคอัปเดตยูโร24วันที่3กรกฎาคม2567 5:41 น.วินเซนโซมอนเตนล่าผู้จัดการทีมชาติตุรกียกย่องสปิริตลูกทีมหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโร2024ส่วนราฟรังนิกเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรียโอดขาดโชคโดยทีมชาติตุรกีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2024หลังเอาชนะทีมชาติออสเตรีย 2-1 ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่2กรกฎาคมจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพไก่ง่วงลิ้วรอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์วันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนออสเตรียต้องจบเส้นทางไว้ที่รอบดังกล่าวเตอร์กี้โค้ชวินเชนโซ่มอนเทลล่าเลฟCelebrate after winning a round of 16 match against Austria at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Tuesday, July 2, 2024. Fabio Ferrari, La Presse, VAP. หลังเกมมอนเตลล่ากล่าวถึงว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากเพราะเราสะท้อนสปิริตของทีมตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆเราได้เทียบเคียงกับปี2008ในแง่ของชัยชนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเรากำลังก้าวหน้าไปทีละขั้นออสเตรียสเฮดโค้ชราฟรังนิก walk on the sideline during a round of 16 match between Austria andTurkey at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Tuesday, July 2, 2024. AP Photo, Martin Meissner. ส่วนรังนิกระบุว่าเราไม่มีโชคที่จำเป็นผมเชื่อว่าหากเกมยืดเยื้อต่อเวลาพิเศษเราก็จะมีโอกาสชนะพวกเขาค่อนข้างเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแต่เราก็ได้เปรียบทางกายภาพแต่เราทำประตูได้ไม่มากพอใช้โอกาสไม่ดีพอแล้วเราโดยเฉพาะลูกตั้งแต่4เกมที่เราเล่นนั้นสนุกสนานมากรวมถึงเกมของวันนี้ด้วยเราต้องนำสิ่งนี้ติดตัวเราไปในยูฟ่าเนชั่นลีกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสมคิดโร่เอาผิดต้นอ้อเจ้าของเพจมูลนิธิเป็นหนึ่งหลังถูกอ้างเรียกเงินแลกตำแหน่งการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 11:05 น.ปิดสมคิดแจงหลังถูกอ้างจ่าย60,000แลกนั่งตำแหน่งคณะทำงานได้ลั่นเตรียมแจ้งความต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งบ่ายนี้พร้อมปลดคณะทำงานออกทั้งหมด14คนเมื่อเวลา9:00 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวชี้แจงถึงกรณีมีเพจหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถออกบัตรเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โดยมีค่าใช้จ่าย60,000บาทว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ที่ตนเคยออกบัตรให้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับพรรคเพื่อไทยนำบัตรดังกล่าวไปอวดในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
เกิดจากการซื้อขายใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกในราคา 200,000 บาทซึ่งก็มีการถกเถียงเรื่องของราคาที่ไม่เท่ากันจากนั้นก็พูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งหากต้องการทำงานในทำเนียบรัฐบาลเป็นทีมงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนแรกตนไม่ติดใจแต่ด้านล่างของแชทมีรูปของตนโดยตรงจึงขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจก็คือคุณต้นอ้อโดยจะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้3กรกฎาคมโดยส่วนตัวไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่การแจ้งความก็เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับการตรวจสอบว่าใครถูกใครผิดนายสมคิดยืนยันด้วยว่าตนไม่เคยมีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งใดๆเพราะไม่กล้าทำและไม่มีใครกล้าทำด้วยยิ่งตอนทำงานกับทำเนียบรัฐบาลแบบนี้ยิ่งต้องระมัดระวังคนที่เอาชื่อไปอ้างตนก็รู้จักเขาเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนทุกคนก็รู้หมดว่าเป็นใครเมื่อคืนนี้วันที่2กรกฎาคมต้นอ้อเป็นหนึ่งโทรมาขอโทษแล้วรวมถึงมีการโพสต์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจึงไม่ทราบว่านำเบอร์มาจากใครแต่จากตอนที่อ่านข้อความทั้งหมดแล้วแม้จะขอโทษแต่ทีมกฎหมายบอกว่าไม่แจ้งความดำเนินคดีเหมือนกับเรารู้เห็นและเขาจะไปทำกับคนอื่นได้ส่วนใครจะผิดหรือถูกตนไม่รู้นายสมคิดระบุนายสมคิดกล่าวต่อว่าวันนี้ได้ทำหนังสือยกเลิกบัตรเข้าออกทำเนียบของคณะทำงานทั้งหมด14คนไม่อยากไปเช็คว่าใครดีใครเลวเอาเป็นว่าใครอยากมาพบอยากมาประสานงานจะไม่ให้บัตรอีกแล้วไปแลกเอาเพราะไปใช้บัตรในทางที่ไม่ถูกไม่ตรงกับเจตนาในการทำงานส่วนคนที่นำบัตรไปอวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างในเรื่องนี้หรือไม่นายสมคิดระบุว่าตนยังไม่ทราบแต่เห็นหน้าชัดเจนในไลน์กลุ่มและเจ้าตัวก็มาชี้แจงว่าถูกแอบอ้างเหมือนกันก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นคดีส่วนเรื่องการซื้อขายใบปริญญาตนไม่ทราบรายละเอียดโดยคุณต้นอ้อแจ้งว่าจะเป็นคนแฉเองจะระบุว่าอยากทำดีกับสังคมไม่มีใครห้ามแต่อย่าให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันกระทบอย่างคนอื่นตนก็ไม่รู้อีโหน่อีแหน่ไปก็มากระทบด้วย